สวัสดีครับพบกับรายการ Q&A นะครับผมราชันตันติจินดานักวางแผนการเงิน CFP นะครับวันนี้เจอกันหัวข้อเรื่อง Rebalancing แบบไหนดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามจากทางคุณ W นะครับถามเข้ามาว่าเอ๊ะจริงๆเรารู้จักคำว่า Rebalancing กันมานานแล้วคือการปรับสัดส่วนเนาะหลังจากที่เราลงทุนสักพักและสัดส่วนในเรื่องของหุ้นหรือกองทุนถืออยู่มันเบ้ไปจากเดิมนี้วิธีการ Rebalancing คุณ W มีคำถามว่าเราจะปรับสัดส่วนเลยดีไหมเช่นเกินมา 10,000 บาทขายส่วนเกินแล้วไปซื้อส่วนที่ขาดเลยดีไหมหรือจะใช้วิธีว่ายังไม่ต้องปรับเลยค่อยๆลงทุนเพิ่มหรือ DCA เพิ่มเอาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวสัดส่วนจะกลับมาอยู่ระดับสมดุลเองทีนี้แต่ละทางเลือกก็มีข้อดีข้อเสียอย่างคุณ W เองก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าปรับเลยโดยการขายออกแล้วก็เอาเข้าใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็ต้องมาบอกว่าจริงๆที่คุณ Wสงสัยเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาเรารีบาลานซิ่งโดยการเอาขายส่วนเกินแล้วซื้อกลับเข้าไปใหม่มันจะมีการถูกคิดค่าธรรมเนียมต้องบอกว่าหลายๆบลจ.อาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการขายออกกับซื้อเข้าใหม่นะครับแล้วแต่ว่าบางที่อาจจะคิดเฉพาะขาเข้าอย่างเดียวบางที่คิดขาออกอย่างเดียวหรือบางที่คิดทั้งเข้าและออกนะฮะก็ต้องบอกว่าการรีบาลานซิ่งโดยการเอาเงินออกหรือสับเปลี่ยนออกจากกองที่เกินเนี่ยไปเข้าใหม่อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาดูครับว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะเราควรทำเลยดีไหมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าพอร์ตการลงทุนของเรามีการเบ้ผมบอกนี้เราควรกลับมาดูสัดส่วนนิดนึงยกตัวอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติว่าเรามีแพลนเรียกว่าตั้งเป้าหมายแล้วกันนะครับว่าอยากจะมีเงินเรียกว่าเงิน 300,000 บาทใน3ปีข้างหน้านะครับแปลว่าอะไรแต่ละปีเราควรมีการตั้งเป้า 100,000 บาทนะเพราะนั้นลองมาดูสัดส่วนหน่อยว่าสมมุติเราลงทุนไปสักพักแล้วคำถามคือมันเบ้ไปเนี่ยโอเคสัดส่วนเบ้ไปนิดนึงเช่น 10% ผมยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าควรมีหุ้น 50% ตราสารหนี้ 50% อันนี้ตัวอย่างนะฮะปรากฏว่าลงทุนไปสักประมาณ1ปีนะครับคือพอร์ตโดยรวมอยู่ที่ 100,000 บาทนะฮะปรากฏว่ามันเบ้ไปเป็น 60-40 คือหุ้น 60% ตราสารหนี้ 40% แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาแบบวิธีที่1เนาะคือรีบาลานซ์เลยคือขายส่วนเกิน 10,000 บาทมานะฮะเพราะว่าตอนนี้หุ้นอยู่ที่ 600,000 เนาะขาย 10,000 บาทมาแล้วไปซื้อตราสารหนี้ 10,000 บาทอันเนี้ยอาจจะทำได้เพียงว่าจะโดนค่าธรรมเนียมคือขาออกจะโดนขา1 10,000 บาทโดนขา1ขาออกเอา 10,000 บาทเข้าตราสารหนี้อาจจะโดนอีกขา1นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจริงๆปกติอะครับกรณีเนี้ยเรา DCA กันเดือนเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกมันมีส่วนต่างอยู่หมื่นนึงเนาะถ้าปกติผม DCA อยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000 บาทถ้าผมยอมไม่รีบาลานซ์เลยนะครับแต่เป็นการ DCA ปกติถ้าผม DCA สมมุติ 5,000 บาทแบ่งเป็นกองทุนหุ้น 2,500 กองทุนตราสารหนี้ 2,500 ผมเปลี่ยนใหม่รู้นี่ว่าหุ้นมันโอเวอร์เวทมันสัดส่วนเยอะไปแล้วนะครับผมก็เปลี่ยน 5,000 บาทไปทุ่มในเรื่องของตราสารหนี้อย่างเดียวเลย 5,000 บาททุกเดือนเพราะนั้นถ้าผมหยอดเงิน 5,000 บาททุกเดือนนะฮะเป็นเวลาสักประมาณ4เดือนอันนี้เราตัดเรื่องหุ้นกำไรขาดทุนในช่วง4เดือนนี้ไปก่อนเนาะสมมติเราซื้อกองทุนตราสารหนี้ไปเลยเดือนละ 5,000 บาทไป4เดือนสัดส่วนเงินลงทุนก็จะโตขึ้นเนาะจากเดิม 100,000 ผ่านไปอีก4เดือนจะกลายเป็นประมาณสัก 120,000 แต่ถ้าผมทำอย่างเงี้ยณตอนนั้นน่ะหุ้นก็ยังคงเป็น 60,000 ตราสารหนี้ก็จะขยับขึ้นกลายเป็นจาก 40,000 ก็กลายเป็น 60,000 จากเงินที่ผมหยอดเข้ามาไปครับอันเนี้ยถ้าเป็นสั้นๆแบบเนี้ยผมว่า DCA ได้นะไม่ต้องเบสปรับสัดส่วนให้เสียค่าธรรมเนียมทำได้นะเพราะฉะนั้นกรณีที่มัน DCA แค่ประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วมันสามารถกลับสู่จุดสมดุลได้เนี่ยผมแนะนำเป็น DCA แต่ถ้าบอกเฮ้ยไม่เอพอร์ตเกิน 10% เนี่ย 60-40 เพื่อนเบ้ไป 10% เนี่ยคิดเป็นมูลค่าเป็นหลักแสนนะฮะแล้วถ้าต้อง DCA อย่างเงี้ยใช้เวลาเป็นหลักปีอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าอย่าไปรอ DCA ให้รีบาลานซ์เลยยอมเสียค่าเนียมขาเข้าหรือขาออกหน่อยนึงครับเพราะว่าอะไรถ้าเราฝืนไม่รีบาลานซ์แล้วใช้วิธี DCA ใช้เวลาสักประมาณปี2ปีกว่าจะกลับมาจุดสมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระหว่างที่เรา DCA ครับเราอาจยกตัวอย่างนะถ้าเรามีหุ้นเยอะเกินไปแปลว่าระหว่างทางเราต้องแบกรับความเสี่ยงเกิดจังหวะช่วงนั้นหุ้นตกแปลว่าเงินในพอร์ตเราอาจจะหายเกินความจำเป็นหรือเกินกว่าที่ความเสี่ยงเรารับได้อันนี้ข้อเสียด้านที่1 นะครับตอนจังหวะหุ้นตกหรือถ้าเป็นในจังหวะเรื่องของเอ๊ะสัดส่วนหุ้นมันต่ำกว่าเป็นจริงแล้วเราไม่ยอมปรับสัดส่วนเลยนะครับใช้วิธี DCL สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าในช่วงนั้นหุ้นมันขาขึ้นเท่ากับว่าเราเสียโอกาสการลงทุนนะครับเพราะนั้นลองดูเม็ดเงินครับดูเลยว่าถ้าเราใช้วิธี DCA ใช้เวลานานแค่ไหนถ้าหลักปีผมแนะนำว่าไม่ต้องรอ DCA ดีบาลานซ์เลยแต่ถ้าเฮ้ยแค่ DCA สักประมาณ3เดือน4เดือนไม่เกินครึ่งปีผมว่าอันนี้รอไ
ใช้วิธี DCA เอาแล้วก็ไม่ต้องรีบาลานซ์เลยให้เสียค่าธรรมเนียมนะครับเพราะนั้นก็ที่ต้องฝากไว้ว่าการจะรีบาลานซ์เลยดีหรือใช้วิธี DCA เพื่อให้พอร์ตกลับมาอยู่จุดสมดุลก็ต้องดูว่าการ DCA นั้นใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนคุ้มกับตัวค่าธรรมเนียมที่เราลดได้จากการรีบาลานซ์ณวันนี้เลยหรือไม่นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วยังมีคำถามสงสัยหรืออยากส่งคำถามเพิ่มเติมให้นักวางแผนการเงินมาตอบในรายการแบบนี้นะครับก็สามารถส่งคำถามให้กับทาง Wealth Me Up ตามช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ก็ตามนะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวางแผนการเงินหลายๆท่านมาคอยตอบคำถามให้กับทุกท่านกันครับ